จะรีบไปไหนจ้าน้องดาวคนสวยเนี่ยอุ้ยพี่สันเองเหรอคะเมื่อกี้เดินผ่านแวบๆไม่เหมือนคนนึกว่าสักเพเวสีก็เลยจะเดินหนีนะคะพี่จะปล่อยน้องดาวคนสวยแค่วันนี้วันเดียวนะคือน้องดาวปากดีแบบนี้อีกครั้งหน้าพี่จับน้องดาวปั้มแน่อุ้ยดาวต้องกลัวใช่ไหมคะดาวจะได้กลัวไว้ก่อนเลยน้องดาวคิดว่าพี่ขู่เหรอพี่ไม่ได้ขู่นะแต่พี่เอาจริงถ้าอย่างนั้นพี่สันก็ควรจะได้รู้ว่าคนอย่างดาวเนี่ยไม่ได้ขู่แต่ว่าเอาจริงเฮ้ยนี่ฝีมือแกเหรอไอ้ตัวแสบไม่รู้สินะมานี่ตัวนี้ไม่อยากยุ่งออกมาไม่ไม่ต่อยเลยเหรอคะพี่นี่แกที่จะทำอะไรฉันไม่ทำอะไรคุณหรอกค่ะถ้าคุณไม่ทำอะไรฉันทางที่ดีเนี่ยเราต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องยุ่งกันชีวิตจะได้สงบสุขไอ้นี่จะทำอะไรเนี่ยแกคิดว่าคำพูดของแกจะทำให้ฉันกลัวเหรอแกคิดผิดนี่ไอ้นี่ไอ้ไอ้ฝันนี้คุณดาวยังไม่กลับไหนบอกจะไปซื้อของให้พี่ก้าแป๊บเดียวแกไม่พูดหรอกยอมให้ผมไม่สันดีดีดีกว่าแล้วพี่สันยาวว่าจะไม่บอกไอ้การมันเรื่องนี้จะเป็นความลับระหว่างเราสองคนนะจ๊ะที่รักอู ว่ามันต้องออกมาอีกคุณสงการพอเถอะค่ะวันนี้โอ๊ยสงการสงการจะมาพี่ไปไหนสงการโอ๊ยมาบอกสงการโอ๊ยสงการคิดนะครับคิดนะครับน้องคุณมันบ้าอะไรไม่รู้เนี่ยอัดหน้าผมเละไปหมดแล้วเนี่ยนี่แกทำคุณสันทำไมพี่ก็ถามมาสิว่าทำบ้าอะไรผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยจ้ะทีรักน้องการคิดว่าผมเนี่ยจะลวนลามน้องดาวจ้านี่บอกแล้วพี่เชื่อมันเลยเลิกเชื่อมันได้แล้วฉันเชื่อผัวฉันจ้าพี่จะบ้าเหรอทีรักจ้าคุณอย่าไปเชื่อมันทีรักก็รู้ว่าน้องดาวอยากได้ผมเป็นผัวขนาดไหนทีรักอย่าไปเชื่อมันนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ายังเชื่อมันอยู่ฮะถ้าผมไปไม่ทันนี่คุณดาวถูกปล้ำไปแล้วหยุดใส่ร้ายผัวฉันได้ล่ะนี่แกอยากได้ตำแหน่งประธานมากจงรวมผัวกับอีนันนี่ใส่ร้ายผัวฉันหวังจะดิสเครดิตฉันอย่างนั้นหรอพี่ตาพี่เป็นบ้าไปแล้วเหรอพี่คิดได้ไงคนอย่างผมไม่เคยคิดจะทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วอุ้ยที่รักที่รักอย่าไปเชื่อน้องคุณน่ะอยากได้ตำแหน่งนี้ที่ตัวสั่งที่รักมันตั้งใจทำให้พี่เข้าใจผมผิดฉันเข้าใจถูกต่างหากแกต้องการเอาชนะฉันพ่อแม่รักแกคนเดียวยังไม่พอใช่ไหมแกต้องการทำให้ฉันใต้ต่ำกว่าแกโดยที่แกเหยียบฉันไว้ตลอดแกถึงจะสะใจใช่ไหมไบกะบูอินเตอร์